สวัสดีครับผมเต้นมดครับก่อนหน้านี้ทางไอมดนะเราได้รีวิว power bank ของออคีไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่น 10,000 มิลลิแอมป์ครับไซส์มินิขนาดเล็กน่าสนใจมากแต่คลิปนี้ครับผมจะมาชมรีวิวตัวนี้ครับ power bank ออคีรุ่น PBY44 เป็น power bank ที่ความจุอยู่ที่ 20,000 มิลลิแอมป์ครับแต่ว่ามีความบางเบาน่าสนใจขนาดไหนไปชมรีวิวจากผมได้เลยครับเริ่มต้นนะครับเรามาแกะกล่องดูกันก่อนว่าในกล่องตัวนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกครับแน่นอนแหละก็คือตัว power bank ครับออคีดีไซน์ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะสวยงามเลยน้ำหนักเบามากนะครับต่อมาครับก็คือสาย USB-C to USB-C ตัวนี้มีมาให้ในกล่องนะครับและสุดท้ายก็คือคู่มือครับมาดูดีไซน์และขนาด power bank ออคีรุ่น PBY44 กันครับอย่างแรกนะครับตัวเครื่องนะครับมีขนาด 15.1 ซม. คูณ 12.9 ซม. และหนาเพียง 1.5 ซม. เท่านั้นถ้าผมเทียบง่ายๆครับขนาดเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัว iPad mini นะใกล้เคียงกันถ้ามาซ้อนกันทีเนี้ยจะเห็นว่าตัว iPad mini เนี่ยใหญ่กว่าอีกดังนั้นเนี่ยตัว power bank ตัวเนี้ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับส่วนน้ำหนักนะครับอยู่ที่471กรัมถ้าผมเทียบง่ายก็คือเหมือนกับ iPhone 15 Pro Max 2เครื่องรวมกันนั่นเองก็ไม่ได้หนักมากมายเท่าไหร่ตัวเครื่องนะครับมีหน้าจอแสดงผล LED Display ครับเอาไว้แสดงอะไรบ้างก็แสดงระดับแบตเตอรี่นะแล้วก็สถานะการชาร์จไฟแกะกล่องกันไปแล้วแล้วก็ดูขนาดของตัว power bank ไปแล้วครับต่อมามาดูไฮไลท์ของ power bank ออคีรุ่น PBY44 กันอย่างแรกนะครับมาพร้อมความจุ 20,000 มิลลิแอมป์สามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์ครับชาร์จได้ประมาณ 3-4 รอบนะขึ้นอยู่กับความจุของแบตแต่ละอุปกรณ์ด้วยรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น Quick Charge 3.0 Power Delivery และ PPS มีโหมดพิเศษการชาร์จกระแสไฟต่ำครับสำหรับชาร์จอุปกรณ์ที่มีแบตต่ำกว่า 60 มิลลิแอมป์เช่นหูฟังไร้สายแล้วก็ Smart Watch อย่างเช่น Apple Watch นั่นเองมีระบบป้องกันหลายชั้นครับ Built-in Safeguard ช่วยป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เกิดไฟรั่วไฟช็อตความร้อนเกินและการชาร์จไฟเกินเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้วยครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของการชาร์จนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับในแต่ละช่องว่าประสิทธิภาพการชาร์จเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับพอร์ตชาร์จนะครับจะมีอยู่4พอร์ตประกอบไปด้วยพอร์ต USB-C 3พอร์ตนะแล้วก็พอร์ต USB-A อีก1พอร์ตโดยที่ช่อง USB-C ช่องที่1แล้วก็ช่องที่2เนี่ยสามารถทั้งจ่ายไฟเข้ามาชาร์จตัว power bank แล้วก็จ่ายไฟออกได้ด้วยโดยที่การจ่ายไฟเข้ามาชาร์จ power bank เนี่ยจะรับไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์และสามารถจ่ายไฟออกนะครับได้สูงสุดถึง100วัตต์ส่วนช่องที่3นะครับเป็นช่อง USB-C เหมือนกันจ่ายไฟออกได้อย่างเดียวนะครับโดยสามารถจ่ายไฟออกได้สูงสุดที่30วัตต์ด้วยเทคโนโลยี Power Delivery ส่วนช่องสุดท้ายนะครับก็คือช่อง USB-A จ่ายไฟออกได้สูงสุด18วัตต์ด้วยเทคโนโลยี Quick Charge 3.0 ชาร์จเร็วกว่าถึง4เท่าโอเคครับเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าตัว Power Bank ออคี PBY44 เนี่ยตัวนี้มันมีช่องสำหรับจ่ายไฟเพื่อชาร์จอุปกรณ์ต่างๆถึง4ช่องอุปกรณ์ที่ผมจะทดสอบในการชาร์จวันนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับ MacBook Pro ชิป M3 อย่างที่ตัวใหม่ล่าสุดเลยต่อมาครับเป็นนี่ครับ iPhone 15 Pro Max Galaxy C Flip 5นะครับ Apple Watch แล้วก็ AirPods Pro นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว MacBook Pro ชิป M3 ตัวล่าสุดนะมาดูกันว่าตัว Power Bank ตัวนี้นะครับจะสามารถชาร์จMacBook Pro ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกำลังไฟที่วิ่งก่อนนะครับกำลังไฟที่วิ่งเนี่ยจะอยู่ที่สักราวๆ 69-70 วัตต์นะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของแบตเตอรี่ของ MacBook Pro ตัวนี้ด้วยที่ผมเปิดมาเนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างเหลือเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยกำลังไฟในการชาร์จเนี่ยก็ยังไม่สูงมากโดยทางออคีนะครับเขาเคลมตัวเลขไว้ว่าสามารถจ่ายไฟเพื่อชาร์จ MacBook Pro รุ่นชิป M3 M3 Pro แล้วก็ M3 Max นะจาก 0-40% ได้ใน30นาทีตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะiPhone 15 Pro Max ที่มาพร้อมพอร์ต USB-C โดยใช้ช่องแรกนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างผมลืมบอกไปเมื่อกี้ MacBook ที่ผมลองชาร์จนะครับก็คือใช้ช่องแรกเหมือนกันก็คือสามารถจ่ายไฟสูงสุดที่100วัตต์แต่ iPhone 15 Pro Max เนี่ยรับไฟได้สูงสุดที่27วัตต์ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะก็วิ่งไปอยู่สักราวๆ 22-24 วัตต์ก็ถือว่าใกล้เคียงกับแม็กซิมัมของเขาแต่อย่างที่ผมบอกก็คือหน้าตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 45% ความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็อาจจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราชาร์จ iPhone 15 Pro Max ตอนที่แบตเตอรี่อยู่ที่สัก 10% 30% ตรงนี้จะเร่งความเร็วสูงมากดังนั้นก็ 24-25 วัตต์ก็โอเคนะครับการชาร์จ iPhone 15 Pro Max นะครับด้วย Power Bank ออคีรุ่น PBY44 ตัวนี้นะสามารถจ่ายไฟชาร์จ PD แบบ30วัตต์ได้นะครับรองรับ SCP Super Charge Protocol ชาร์จเร็ว iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15จากแบตเตอรี่ 0% ถึง 60% ได้ใน30นาทีเลยครับเมื่อกี้นะครับเราได้ทดสอบการเสียบชาร์จตัว iPhone 15 Pro Max ไปแล้วต่อมาก็เสียบชาร์จคู่แข่งบ้างก็คือตัวนี้ครับ Samsung Galaxy C Flip 5จะดูว่าสามารถชาร์จเร็วได้หรือเปล่านะแบตเตอรี่ก่อนที่ผมจะชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ 30% นะครับเสียบปั๊บ
โอเคสามารถเสียบชาร์จได้แล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์ซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จิ่งเหมือนกันนะครับสเปคนะครับบอกว่าตัว Power Bank Allkey รุ่น PBY44 ตรงนี้นะมีเทคโนโลยี PPS 45 วัตต์สามารถชาร์จด่วนครับ Samsung Galaxy S23 Galaxy Fold Galaxy Flip Series นะครับชาร์จแบตนะครับจาก 0-60% ภายใน30นาทีโดยที่การเสียบชาร์จนะครับจะแสดงสถานะซูเปอร์ชาร์จสื่อว่าสามารถชาร์จเร็ว Galaxy Series ได้นั่นเองครับต่อมานะครับเราจะมาทดสอบการชาร์จอุปกรณ์เสริมนะครับที่มีความจุแบตเตอรี่ไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวแรกก็คือตัว AirPods Pro รุ่นที่2แล้วก็ตัวนี้ครับ Apple Watch Series 8แบตเตอรี่ก่อนชาร์จนะครับจะอยู่ที่ 78% การจ่ายไฟชาร์จนะครับอยู่ที่1วัตต์ต่อมาทดสอบชาร์จตัวนี้ครับ AirPods Pro รุ่นที่2จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็เสียบช่องแรกครับมาดูกำลังไฟ0เหมือนกันก็เคสเดียวกันกับตัว Apple Watch นั่นเองครับถ้าเรามาดูที่ตัวหน้าจอ LED ตัวนี้นะตัววัตต์การจ่ายไฟวัตต์ที่ออกไปเนี่ยจะอยู่ที่0วัตต์เพราะอะไรเพราะว่าตัว Power Bank Allkey PBY44 ตัวนี้นะครับมีโหมดพิเศษก็คือการชาร์จกระแสไฟต่ำสำหรับชาร์จอุปกรณ์นะครับที่มีแบตเตอรี่ต่ำกว่า60มิลลิแอมหรือว่า LCCM เช่น AirPods Pro แล้วก็ Apple Watch ตัวนี้นั่นเองครับเมื่อกี้เราได้ทดสอบนะครับชาร์จอุปกรณ์แต่ละตัวไปแล้วก็คือมี MacBook Pro ชิป M3 ตัว iPhone 15 Pro Max Galaxy Z Flip 5แล้วก็อุปกรณ์เสริมนะอย่าง AirPods Pro แล้วก็ Apple Watch รอบนี้นะครับจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาชาร์จครั้งเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัว Power Bank นะครับสามารถจ่ายไฟนะเพื่อชาร์จอุปกรณ์ได้4อุปกรณ์พร้อมกันมาดูกันว่าสามารถจ่ายไฟชาร์จได้จริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยสามารถจ่ายไฟเพื่อชาร์จอุปกรณ์4อุปกรณ์ได้พร้อมกันเลยทุกช่องนะมาดูกำลังไฟกันก่อนว่าตอนนี้มันจ่ายออกไปเท่าไหร่กำลังไฟที่จ่ายออกไปนะรวมๆกันก็คือ82วัตต์ก็ถัวเฉลี่ยกันเราไม่รู้นะว่าแต่ละอุปกรณ์เท่าไหร่แต่ก็การันตีได้นะถ้าเราพก Power Bank ตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้4อุปกรณ์พร้อมกันประสบการณ์ใช้งานนะครับกับ Power Bank Allkey รุ่น PBY44 ตัวนี้นะPower Bank ตัวนี้ถึงแม้ความจุแบตเตอรี่จะค่อนข้างเยอะนะแต่ความบางเนี่ยบางเพียง 1.5 ซมเท่านั้นแล้วเวลาที่เราเอาใส่กระเป๋าคอมหรือว่ากระเป๋าสะพายข้างเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่นูนมามากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ 20,000 มิลลิแอมป์ของแบรนด์อื่นๆนะช่องชาร์จที่มีมาให้4ช่องเนี่ยก็ถือว่าสะดวกจริงก็เหมือนที่เราเห็นตรงนี้ครับเราสามารถชาร์จอุปกรณ์4อุปกรณ์ได้ในเวลาพร้อมกันถ้าใครรีบนะที่ต้องการให้อุปกรณ์เนี่ยมีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานตัวนี้ตัวเดียวก็ถือว่าสะดวกมากๆเราสามารถชาร์จกับ Power Bank ตัวนี้ได้เลยจุดพิจารณาครับอย่างแรกก่อนหน้านี้ผมได้ทดสอบเสียบชาร์จกับอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้สายหลายแบบนะบางสายผมบอกเลยว่าไม่รองรับอันนี้ตอนที่เราใช้สายชาร์จเนี่ยก็ต้องเลือกสายดีๆหน่อยข้อต่อมานะครับถึงแม้ Power Bank ตัวนี้จะจ่ายไฟชาร์จอุปกรณ์4อุปกรณ์ได้พร้อมกันแน่นอนแหละมันก็ต้องถัวเฉลี่ยเรื่องความเร็วการชาร์จนะดังนั้นถ้าใครรีบๆเนี่ยถ้าเราชาร์จ4อย่างพร้อมกันเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะเต็มช้าหน่อยแนะนำว่าถ้าเราอยากชาร์จ iPhone ให้เต็มเร็วก็ชาร์จ iPhone แค่ช่องเดียวอันนี้ก็เพียงพอแล้วครับและข้อสุดท้ายนะครับจุดพิจารณาข้อหนึ่งที่อยากให้ดูกันก็คือเรื่องของเนี่ยความยุ่งยากของสายนะมันจะมีไหมอ่ะถ้าเราแบบจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งก็ต้องพกสายชาร์จของอุปกรณ์ให้มันครบและพอเอามาชาร์จพร้อมกันเนี่ยเห็นไหมสายก็จะค่อนข้างลกลุงลังหน่อยและอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกในการชาร์จมากกว่าครับพูดมาทั้งหมดนี้นะครับ Power Bank Allkey รุ่น PBY44 ตัวนี้เหมาะกับใครแน่นอนแหละเหมาะสำหรับคนที่พกอุปกรณ์ไอทีหลายอย่างพกทั้ง MacBookพกทั้ง iPhone แล้วก็ AirPods Pro ตัวนี้ถ้าเราพกหลายอย่างไปถ้ามี Power Bank ตัวหนึ่งที่สามารถจ่ายไฟพร้อมกันได้ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะเราไม่ต้องพกหัวชาร์จหลายอย่างนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับตัว Power Bank ตัวนี้มีความจุอยู่ที่ 20,000 มิลลิแอมป์สามารถพกขึ้นเครื่องบินได้ก็เหมาะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆสำหรับราคาของ Power Bank Allkey รุ่น PBY44 ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 4,990 บาทแล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยถ้ามีโปรโมชั่นผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนการสั่งซื้อนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช็อปของ Allkey ได้เลยผมจะแนบลิงก์กดสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Power Bank Allkey PBY44 ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Amod Official ไว้ด้วยผมเต็น Amod ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ